เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณก่อตั้งบริษัทผลิตเบอร์เกอร์ไร้เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกส่งออกไปขายในร้านค้าทั่วโลกแต่คุณเพิ่งได้รับข่าวอันน่าสะพรึง3คนในเมืองหนึ่งเสียชีวิตลงหลังจากรับประทานเบอร์เกอร์ของคุณตำรวจสรุปผลว่าคนร้ายมุ่งหวังทำลายบริษัทของคุณด้วยการฉีดสารพิษเข้าไปในผลิตภัณฑ์อย่างน้อยใน2ร้านค้าคนร้ายใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กมากจนไม่ปรากฏร่องรอยบนบรรจุภัณฑ์จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ว่าสินค้าชิ้นใดมีสารพิษปนเปื้อนอยู่เบอร์เกอร์ของคุณถูกเก็บออกจากชั้นวางใน2ร้านค้าที่ผู้เสียหายซื้อไปการเสียชีวิตกลายเป็นข่าวใหญ่คนร้ายยังคงลอยนวลขณะที่ยอดขายก็ดิ่งลงเหวคุณจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์มาจัดการกับวิกฤตนี้อย่างรวดเร็วทีมของคุณเสนอ3ทางเลือก 1. ไม่ต้องทำอะไรเลย 2. เก็บสินค้าออกจากร้านของชำในเมืองและทำลายมันทิ้งหรือ 3. เก็บและทำลายสินค้าออกจากร้านค้าทั่วโลกคุณจะเลือกทางไหนทนายของบริษัทคุณอธิบายว่าในทางกฎหมายคุณไม่จำเป็นต้องเรียกคืนสินค้าเพราะคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คือคนร้ายเธอแนะนำทางเลือกที่1คือการไม่ทำอะไรเลยการเรียกคืนสินค้าจะทำให้ดูเหมือนว่าเป็นการยอมรับผิดแต่นั่นคือกลยุทธ์ที่มีจริยธรรมที่สุดหรือการวัดความมีจริยธรรมในทางเลือกต่างๆคุณอาจต้องกระทำการวิเคราะห์ผู้มีผลประโยชน์ร่วมนั่นคือการชั่งน้ำหนักผลประโยชน์ของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมต่างๆเช่นผู้ถือหุ้นพนักงานและลูกค้าโดยนำมาเปรียบเทียบกันสำหรับทางเลือกแรกที่ปรึกษาของคุณแนะนำว่าในท้ายที่สุดวิกฤตนี้ก็จะต้องจบลงยอดขายจะเพิ่มขึ้นแน่ๆแต่อาจจะไม่ดีเท่าที่ผ่านมาจากความเสียหายของบริษัทผลที่ตามมาคือคุณจะต้องไล่พนักงานบางส่วนออกผู้ถือหุ้นจะขาดทุนเพียงเล็กน้อยแต่อาจจะมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นถ้าฆาตกรฉีดสารพิษใส่ผลิตภัณฑ์อีกทางเลือกที่2นั้นมีค่าใช้จ่ายสูงในระยะสั้นและจะต้องไล่พนักงานออกมากกว่าทางเลือกแรกผู้ถือหุ้นก็จะขาดทุนมากกว่าทางเลือกแรกแต่จะปลอดภัยกับผู้คนในเมืองมากกว่าและอาจสร้างความเชื่อมั่นทำให้ยอดขายดีดตัวกลับมาได้ส่วนทางเลือกที่3มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในระยะสั้นและจะต้องไล่พนักงานออกเป็นจำนวนมากผู้ถือหุ้นก็ขาดทุนอย่างหนักถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าคนร้ายจะก่อคดีในพื้นที่อื่นๆทั่วโลกแต่ทางเลือกนี้จะปลอดภัยกับผู้บริโภคมากที่สุดมันเป็นความขัดแย้งที่ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ของลูกค้ากับบรรดาผู้ถือหุ้นและพนักงานแล้วกลยุทธ์ไหนดีที่สุดเพื่อที่จะตัดสินใจคุณอาจต้องพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ข้อแรกหลักประโยชน์นิยมประโยชน์นิยมคือหลักปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนจำนวนมากที่สุดทางเลือกใดจะเข้าหลักการนี้ข้อที่2หลักครอบครัวคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าต้องอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจให้คนในครอบครัวฟังข้อที่3หลักหนังสือพิมพ์คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าเห็นการตัดสินใจนั้นเป็นพาดหัวข่าวบนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสุดท้ายคุณอาจจะใช้หลักผู้ให้คำปรึกษาถ้าใครบางคนที่คุณชื่นชมต้องตัดสินใจเขาคนนั้นจะเลือกทางไหนเจมส์เบิร์ก CEO จอห์นสันแอนด์จอห์นสันเผชิญความท้าทายแบบเดียวกันนี้ในปี1982เมื่อคนร้ายแอบใส่ยาพิษไซยาไนด์ลงไปในขวดไทลีนอลในชิคาโกทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนและยอดขายก็ลดลงนักวิเคราะห์มองว่าเหตุการณ์นี้อาจทำลายบริษัทได้เลยเพื่อแสดงความรับผิดชอบเบิร์กตัดสินใจเก็บไทลีนอลออกจากชั้นวางทั่วโลกเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งเป็นความสำคัญลำดับแรกของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเรียกคืนและทำลายไทลีนอลรวมกว่า32ล้านขวดตีค่าได้ประมาณ250ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน 1.5 ล้านขวดถูกเก็บกลับมาตรวจสอบและพบว่า3ขวดในจำนวนทั้งหมดซึ่งล้วนแล้วเรียกคืนมาจากชิคาโกพบไซยาไนด์ปะปนอยู่ในขวดการตัดสินใจของเบิร์กเรียกคืนความเชื่อมั่นจากลูกค้าให้แก่บริษัทและยอดขายก็ดีตัวกลับขึ้นมาภายในปีเดียวหลังจากเหตุการณ์ฆาตกรรมไทลีนอลจอห์นสันแอนด์จอห์นสันกลายเป็นผู้นำในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการงัดแงะและการมาเป็นกฎข้อบังคับจากทางรัฐบาลในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามคนร้ายไม่เคยถูกจับได้การตัดสินใจของเบิร์กปกป้องผู้คนจำนวนมากจากการถูกฆาตกรรมด้วยยาพิษแต่หน่วยงานสืบสวนของรัฐบาลก็ยังพบการฆาตกรรมเลียนแบบหลายร้อยครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ภายในไม่กี่สัปดาห์ต่อมา
เราจะป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้จากการตัดสินใจแบบอื่นหรือไม่การกระทำของเบิกทำประโยชน์แก่บริษัทหรือสาธารณะมากกว่ากันนี่คือการตัดสินใจที่ดีทางจริยธรรมหรือเป็นแค่แผนการตลาดเช่นเดียวกับสภาวะลำบากทางจริยธรรมทุกอย่างมันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าถูกหรือผิดและส่วนบริษัทผลิตเบอร์เกอร์ของคุณทางเลือกนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณฝึกฝนทักษะการใช้เหตุผลของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยวิดีโอเหล่านี้และสมัครรับข้อมูลจากช่องของเราคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเมื่อใดที่คุณต้องมีเครื่องมือเพื่อไขปริศนาทางศีลธรรม